ถ้าเรื่องไหนที่เรายังทําไม่ได้หรือยังไม่เกิดผลลัพธ์จะบอกตัวเองว่าฉันยังไม่เจอเทคนิคที่มันง่ายมากพอเมื่อไหร่ที่คุณมีความเชื่อว่าไอ้ฉันนีฉันทาได้เมื่อนั้นเกิดโค้ดหมช์เมื่อไหร่ที่คุณเจอเรื่องที่แบบเฮ้ยฉันทําไม่ได้ฉันทําไม่เป็นเรื่องงบการเงินฉันอ่านไม่ได้ฉันอ่านไม่เป็นคอยคุณมีโค้ดหมช์ว่าเฮ้ยสุดท้ายฉันทําได้แค่วันนี้ฉันยังไม่เจอครูหรืออาจารย์หรือโค้ชที่สอนการอ่านงบการเงินแบบง่ายๆบอกเลยครับฉันยังไม่เจอลีดเดอร์ชิพสกิล ที่ฝึกให้ฉันสามารถเป็นผู้นําที่จะคุมคนได้แต่สุดท้ายฉันทําได้แน่นอนฉันแค่ยังไม่เจอเทคนิคที่มันง่ายมากพอมนุษย์เราเนี่ครับมีเราใช้สมองสองระบบสมองระบบคิดเร็วกับสมองระบบคิดช้า สมองคิดเร็วนะครับเราเขาจะเรียกว่า System มวคิดแบบอัตโนมัติคิดจากสัญญาณถามปุ๊บตอบปับ๊บถามปับ๊บตอบปุ๊บบนล่างอันไหนยาวกว่ากันถ้าใครตอบว่าอันล่างดูยาวกว่า System มวันทำงาน1.1งาน1.1นะครับแพงกว่าอยนึงลูกเทนนิสราคาเท่าไหร่ถ้าคุณตอบ0.1 System 1วันทำงานแต่ถ้าใครที่กีนน้องด้านหน้านะครับเอ๊ะเอ๊ะถ้ามันง่ายแบบนี้อาจารย์ไม่น่าจะเอามาถามนะ มันมีอะไรที่ซับซ้อนซอน่อนเง่อนกว่านั้นหรือเปล่าเมื่อไหร่ที่เราเริ่มเอ๊ะเรวเริ่มคํานวณใหม่ท่านใดนั้นนะครับสมองเรานะครับจะเริ่มใช้ซิสเต็ม2ก็คือสมองของการที่บอกว่าติงกิ้งว่าคุณคิดสิใช้เหตุและผลสิใช้ลอจิกสิสมองเนี่ยพอใช้ซิสเต็ม2จะเป็นสมองที่ใช้พลังงานเยอะกว่านะครับธรรมชาติเนี่ยร่างกายเราจะพยายามใช้ซิสเต็ม1เป็นหลักคิดปุ๊บตัดสินใจปั๊บนะครับข้อดีคือมันเร็วมาก แต่ข้อจํากัดของมันคือบางครั้งอาจทําให้เราตัดสินใจพลาดนะครับฉะนั้นดร์ a ดเ e ียลแคนิแมนอยากจะบอกกับเรา2อ,อย่างคือ1น,นะครับดีเลยชะลอการตัดสินใจของคุณนะครับว่าบางครั้งเราเจออันนี้ใช่แน่นอนข้อมูลนี้อันนี้ต้องลงทุนรีบคว้าไม่งั้นเดี๋ยวพลาดโอกาสช้าลงอีกนิดใช้ System Tool ในการคิดจริงหรือเปล่าหาข้อมูลประกบอันที่2ครับหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วมองมุมต่างเวลาเข้าไปอยู่สาขาไปทํานกับเพื่อน5คน6คน ในสถานการณ์ในเหตุการณ์เดียวกันเราจะเห็นอย่างหนึ่งเพื่อจะเห็นอย่างหนึ่งก็ได้ฉะนั้นครับทฤษฎีนี้บอกว่าหาข้อมูลเพิ่มเติมและเปิดใจในการมองมุมต่างสุดท้ายของในด้านนี้นะครับอาจารย์ก็อยากจะสรุปเรื่องของ mindset หรือ growth mindset นะครับใครเคยได้ยินเราได้ยินคำว่า growth mindset อยู่แล้วเนาะใช่ไหมครับเนาะสรุปสั้นๆนี้ง่ายคือ growth mindset คือคนที่มีความเชื่อว่าทุกอย่างเป็นเรื่องของพรแสวงฉันเกิดมาไม่มีทักษะค,ความสามารถเรื่องนี้ฝึกฝนมาหนึ่งก็ทําได้อันนี้คือ growth mindset ฟิกไมเซ็จะมีความเชื่อว่าทุกอย่างเป็นเรื่องของพรสวรรค์ฉันเกิดมาไม่มีพรสวรรค์เรื่องนี้ฝึกให้ตายยังไงก็ทาไม่ได้อันนี้คอนเซปต์คร่าวๆนะครับคนที่มีโกลด์ไมเซ็ทจะไม่ได้บอกว่าเรื่องนี้ฉันทําไม่ได้เรื่องนี้ฉันทําไม่เป็นแต่จะบอกว่าถ้าเรื่องไหนที่เรายังทําไม่ได้หรือยังไม่เกิดผลลัพธ์จะบอกตัวเองว่าฉันยังไม่เจอเทคนิคที่มันง่ายมากพอจริงไหมนะครับอ่ะถ้าจะบอกว่าต่อไปทุกคนวาดหน้าคนหนึ่งหน้าอันนี้ไม่ต้องวาดจริงนะครับเดี๋ยวคนโอดครวนแน่นอนนะครับ ผู้ชายคนนี้ชื่อเกรแฮมชอลเขาจะสอนวิธีการวาดหน้าคนเชื่อไหมครับคนหกร้อยคนที่อยู่ในห้องนี้ครับเราทุกคนสามารถวาดหน้าคนได้แบบง่ายๆเชื่อไม่เชื่อนะครับเนาะเมื่อไหร่ที่คุณมีความเชื่อว่า I can do it ฉันทําได้เมื่อนั้นเกิดโกรดใหม่์เซ็ตฉะนั้นหลังจากนี้ไปครับเมื่อไหร่ที่คุณเจอเรื่องที่แบบเฮ้ย hey, ฉันทําไม่ได้ฉันทําไม่เป็นเรื่องงบการเงินฉันอ่านไม่ได้ฉันอ่านไม่เป็นขอให้คุณมีโกรดใหม่เซ็ตว่าเฮ้ย hey, สุดท้ายฉันทําได้แค่วันนี้ฉันยังไม่เจอ ครูหรืออาจารย์หรือโค้ชที่สอนการอ่านงบกันเงินแบบง่ายๆนึก่อไหมครับเฮ้ยวันนี้ฉันแบบเฮ้ยบอกแล้วสอนทำไมคนนี้ไม่ฟังเราเลยอะ่ะเราหรือเราไม่มีภาวะผู้นําบอกเลยครับฉันยังไม่เจอ leadership skill ที่ฝึกให้ฉันสามารถเป็นผู้นําที่จะคุมคนได้แต่สุดท้ายฉันทําได้แน่นอนฉันแค่ยังไม่เจอเทคนิคที่มันง่ายมากพอ